بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله อันดับแรกนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านขอชูโกตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักมาชาอัลลอฮ์มาเดินได้นะครับฟังพยานได้อยู่นะบอกอันดับแรกนะครับพี่น้องขอขอบคุณชูโกตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผมได้มีโอกาสเจอพี่น้องนะครับในรอบ4 โมงเย็นตอนนี้เลยและแน่นอนพี่น้องที่รักเราเจอกันวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดนะครับพี่น้องในการฟังบายานทุกๆครั้งเลยเตือนตัวผมเองด้วยและพี่น้องทุกท่านทุกครั้งอินชาอัลลอฮ์นะครับเราจะเริ่มด้วยหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอินนามัลอะมาลุบินนิยตแท้จริงอามานทั้งหมดขึ้นอยู่กับการตั้งเนียตและเจตนาของเราฉะนั้นวันนี้เราจึงเน้นมากๆพี่น้องครับในทุกๆการบายานสำคัญที่สุดคือการตั้งใจ สำคัญที่สุดคือการตั้งเนียดเนียดวันนี้เราตั้งใจพยายามอามันในสิ่งที่เรารับรู้หรือสิ่งที่ผมพูดออกไปแม้กระทั่งตัวเองก็ตาม 2. พยายามในการดะวะชักชวนพี่น้องคนอื่นๆต่อไปจึงบอกพี่น้องและตัวผมครับว่าเรื่องศาสนามีแค่นี้เองหนึ่งทำสองตักเตือนหนึ่งทำสองดะวะแค่นั้นเองฉะนั้นหัวข้อในวันนี้พี่น้องที่รักผมได้รับอามานะห์ให้บายานนาซีฮัตในเรื่องของการอิสลามและการเปลี่ยนแปลงจากความเลวไปสู่ความดีงามจริงๆวันนี้พี่น้องที่รักครับเราเข้าใจว่าศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ส่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมายังมนุษยชาติและอัลลอฮ์ได้ประกาศเอาไว้ในเรื่องราวของหลักการศาสนาว่าอินนัดดีนอินดัลลอฮิลอิสลามแท้จริงศาสนาณที่อัลลอฮ์คืออิสลามมาตรฐานตรงนี้พี่น้องที่รักครับเราจึงมั่นใจอย่าดูข้างนอกมาดูผมต่อให้นายกมาเดินตรงนี้ก็ห้ามดูเวลาบายานต้องดูผมคนเดียวชาลอนะระเบิดตุ้มข้างหลังก็ห้ามหันถ้าตายคือรู้สึกตัวอีกทีคือบารซักนะชาลอมะตะวัจญุตั้งใจแมวไม่ตั้งใจกินนกไม่ได้ถ้าแมวไม่มีความตั้งใจจับหนูไม่ได้ไปน้องเทรักชาลอนะครับตะวัจญุตั้งใจผมตั้งใจพูดท่านต้องตั้งใจฟังเวลาบายานผมไม่กินน้ำเวลาฟังก็ห้ามกินเหมือนกันชาลอนะชั่วโมงเดียวไม่ตายมะไม่ตายไม่ตายนะยิ่งวัยรุ่นบอกพวกมึงไม่ตายเด็ดขาดนะชาลอนะตั้งใจเยอะๆคำศัพท์บางอย่างขอมาอัพลงนะเพราะผมพูดไม่เพราะแล้วก็ไม่เพราะจนตายแหละไม่ต้องตามนะครับเพราะบางทีมันอยู่สายดาร์กเยอะนะแต่อินชาอัลลอฮ์ครับถึงพูดไม่เพราะแต่ไม่ในระคุณใครถ้าไม่จำเป็นฉะนั้นพี่น้องที่รักเมื่อเราเอ่ยตรงนี้บอกศาสนาที่อัลลอฮ์ยอมรับณที่พระองค์คืออิสลามและอัลลอฮ์ส่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาวันนี้พี่น้องที่รักเราเข้าใจเลยว่ากาฟะตัลลินนัสสำหรับมนุษยชาติทั้งหมดดังนั้นศาสนาอิสลามไม่ได้เจาะจงว่าเป็นเฉพาะของบรรดามาลาอิกะห์เมื่อเป็นของมนุษย์ด้วยเมื่อเป็นของจินด้วยพื้นฐานบีอะห์หนึ่งพี่น้องที่รักของความเป็นคนเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าคุลลุบะนีอาดัมคอตตาอุนลูกหลานอาดัมมนุษย์ทั้งหมดล้วนมีความผิดพลาด
ไม่มีใครใช้ไอโฟนโดยไม่ร่วงซื้อมาระวังตั้งแต่ตอนแรกผ่อนยังไม่หมดยังไงก็ร่วงเสื้อพี่น้องซื้อมายังไงก็ต้องเปื้อนดูแลยังไงก็ต้องมีรอยชีวิตคนพี่น้องที่รักระวังยังไงก็มีพลาดระวังยังไงก็มีการล้ำเส้นแน่นอนถึงแม้ว่าวันนี้เราจะเป็นคนมีอิลมูมีความรู้แต่ไม่ได้บอกว่ามีความรู้และจะไม่พลาดดังนั้นเมื่อความเป็นคนพี่น้องที่รักท่านนบีจึงบอกพื้นฐานความเป็นคนว่าขอตาอุนมีความผิดพลาดอิสลามจึงมาวันนี้ไม่ได้บอกให้เราเปลี่ยนจากคนเป็นมาเลย์กัตอะไรคือเปลี่ยนจากคนเป็นมาเลย์กัตพี่น้องไม่ใช่หมายความว่าวันนี้สังคมมนุษย์จะไม่มีการทรยศหรือฝ่าฝืนอัลลอฮ์เลยไม่ใช่สังคมที่ไม่มีการฝ่าฝืนลายะซูนัลลอฮ์มาอามะรุมนั่นคือบรรดามาลาอิกะฮ์ตออัตโดยไม่มีทรยศเลยแต่วันนี้เราก็ไม่ได้อยู่ในความเลวร้ายจนชนิดที่ว่าเลวโดยไม่สำนึกเพราะวันนี้เราเป็นคนไม่ใช่อิบลิสมนุษย์จึงอยู่ตรงกลางในระหว่างความดีและความเลวพี่น้องที่รักفألهمها فجورها وتقواها الله إلهام الله ให้เรารู้และเข้าใจอันไหนที่นำสู่ความเลวร้ายและอันไหนสู่นำสู่ความดีงามฟิตรอเรามนุษย์ถึงแม้จะไม่รู้จักอิสลามด้วยซ้ำแต่ด้วยบีอาธรรมชาติความบริสุทธิ์ที่อัลลอฮ์ให้มนุษย์แยกแยะได้อันไหนดีหรือเลวดังนั้นพี่น้องที่รักครับอิสลามมาเพื่อให้เราเป็นคนโดยสมบูรณ์อินนามะบุอิสตุลิอุตัมมิมะมะคาริมัลอัคลักนบีบอกฉันถูกส่งมาเนี่ยเพื่อให้อัคลักเราสมบูรณ์ชะรีอะฮ์นบีทั้งหมดจนนบีมูซานบีอีซาอะลัยฮิสสลามสวยงามหมดทุกจุดแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพื่อปิดท้ายในชริอะฮ์ทั้งหมดและความสมบูรณ์ของคนคืออะไรพี่น้องไม่ได้หมายความว่าจะไม่ผิดพลาดความสมบูรณ์ของคนไม่ได้หมายความว่าจะไม่เคยพลาดจนวันนี้ถามว่าคนจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ต้องไม่ผิดใช่หรือไม่ผมบอกว่าไม่ใช่ถ้าเอาไม่ผิดเลยใครจะอยู่ในสวรรค์นะพี่น้องนอกจากบรรดาอัมบียะแต่มีความผิดเข้าไม่ได้ในสภาพที่มีความผิดพลาดแล้วยังไงอะครับพี่น้องมันจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ก่อนว่าอัมมามันคอฟฟัตมาวาซีนเราจึงได้ยินอายะห์กุรอานใครตาช่างเขาเบาหรือสกุลัตมาวาซีนหรือตาช่างเขาหนักแสดงว่าดีชั่วมีการชั่งพี่น้องที่รักขึ้นชื่อว่าคนจึงมีผิดพลาดแต่วันนี้ผมจึงบอกชะบับบอกวัยรุ่นวันนี้ไม่แปลกที่มึงชั่วผมจะบอกไม่ได้แปลกเลยที่มึงติดยาบ่อยมึงต้มน้ำท่อมกินกันพวกมึงเนี่ยผมบอกกูไม่ได้แปลกใจที่มึงกินน้ำท่อมเพราะอะไรอะฉันวันนี้สังคมคนทำงานศาสนาไม่กินน้ำท่อมแต่ก็ทำชั่วอย่างอื่นไม่ใช่ไม่มีวันนี้อีกบางสังคมไม่กินยาเสพติดแต่ทำเลวในเรื่องอื่นอาจจะไม่มีอะไรเลยแค่คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นก็เพียงพอแล้วที่จะเป็นความเลวผมบอกไม่แปลกใจที่มึงทำชั่วเพราะอะไรอะครับเพราะอีมานบางทีมันขึ้นและมันลงแต่วันนี้แปลกใจที่สุดถ้ามึงชั่วแล้วไม่เปลี่ยนคนอะไรจะแล้วโดยไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นไปไม่ได้โลกนี้จึงมีคนประเภทเดียวที่เปลี่ยนไม่ได้นั่นคือคนตายบอกชะบับบอกวัยรุ่นถ้ามึงยังเป็นมึงเปลี่ยนได้อยู่ที่มึงเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแค่นั้นเองอยู่ที่มึงจะเริ่มหรือไม่แค่นั้นเองไม่ต้องถามพี่น้องว่าเราเลวมาขนาดไหนสำหรับอัลลอฮ์คือเรื่องเล็กน้อยเพราะ
์รู้จักเราดีกว่าแม่รู้จักเราอัลลอฮ์รู้จักเราดีกว่าพ่อรู้จักเราอัลลอฮ์เมตตาตะบาอัรฮัมุรรอฮีมีนเมตตาที่สุดจากบรรดาผู้เมตตาทั้งหลายใครใจดีไม่เท่าอัลลอฮ์เมตตาแล้วอัลลอฮ์บอกเองใช่หรือไม่อัลลอฮ์บอกผ่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษกุดซีย์ยะบะนีอาดัมโอ้ลูกของอาดัมโอ้มนุษย์ทั้งหลายอินนะกุมตุคติอูนบิลไลลวันนะฮาร์แท้จริงพวกเจ้าทำความเลวทั้งกลางวันและกลางคืนกลางคืนกลางวันเราทำชั่วหมดเลยพี่น้องนี่คือมนุษย์ไม่แปลกเลยเรียกว่าคนไงทำไมถึงเรียกคนน่ะเพราะอะไรที่มันไม่นิ่งนะคนพี่น้องถ้านิ่งไม่ใช่คนเมื่ออัลลอฮ์กล่าวท่านนบีสอนพวกเจ้าทำความผิดพลาดทั้งกลางคืนและกลางวันนี่คือสิฟัตมนุษย์แต่อัลลอฮ์รู้จักพวกเราฟัสตักฟิรูนีดังนั้นท่านทั้งหลายเจ้าทั้งหลายจงขออภัยต่อข้าพี่น้องดูครับอัลลอฮ์บอกจงขออภัยต่อข้าอัฟฟิรละกุมอัลลอฮ์บอกเราจะอภัยโทษให้แก่พวกเจ้าปัญหาว่าอัลลอฮ์พร้อมจะรับเตาบัตทั้งยามกลางวันและกลางคืนของบ่าวของพระองค์แต่วันนี้สิ่งที่อ่อนแอบ่าวอัลลอฮ์ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงในอิสลามใดๆเลยไม่คิดจะกลับมาหาอัลลอฮ์พี่น้องลองถามตัวเองสิครับอันดับแรกเนี่ยวันนี้เราทรยศอัลลอฮ์เนี่ยวันนี้เราฝ่าฝืนอัลลอฮ์ลองถามหัวใจจริงๆพี่น้องทุกช็อตที่เรายกแก้วแล้วทุกครั้งที่เราไม่ละหมาดทุกครั้งที่เราซินะถามหัวใจตัวเองอันดับแรกว่าจริงๆเรารักอัลลอฮ์หรือไม่เจอวัยรุ่นเลวๆมาก็เยอะเจอวัยรุ่นขอโทษพี่น้องเด็กบางคนบอกอาจารย์ผมเลวมาทำชั่วสารพัดบอกมึงอายุเท่าไหร่มึงนี่อายุไม่ถึง30ปีประสบการณ์มึงขนาดไหนเชียวมึงสาวว่ามึงจังมึงเลวมากไอ้บ้ากูเจอคนบางคนอายุ50กูเจอคนบางคนอายุ60มึง30วัยรุ่นมึงคิดว่าเลวขนาดไหนผมเลวขนาดนี้ผมจะกลับได้ไหมอาจารย์ผมเลวบอกไม่ใช่จะเลวขนาดไหนพี่น้องที่รักลองถามใจเราวันนี้รักอัลลอฮ์หรือไม่แค่นั้นเองพี่น้องถามหัวใจรักอัลลอฮ์หรือไม่ไม่ได้ดูว่าความเลวทำอะไรแต่ถามหัวใจรักอัลลอฮ์หรือไม่เด็กวัยรุ่นไม่ละหมาดสุราเลยผมถามบอกวันนี้มีคนจะมาเผามัสยิดยอมหรือไม่มุสลิมไม่เคยฮิญาบเลยถ้าวันนี้คนห้ามคุมฮิญาบทั้งประเทศยอมหรือไม่คำตอบเดียวพี่น้องเราไม่ยอมให้เผามัสยิดเราไม่ยอมให้เขาห้ามการคุมฮิญาบทั้งที่เขาไม่ใส่ฮิญาบทั้งที่วัยรุ่นไม่ละหมาดทำไมหัวใจยอมไม่ได้มันสอดคล้องกับซอฮาบะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชายคนหนึ่งดื่มแล้วซอฮาบะห์ลงโทษนบีบอกวัลลอฮิอินนะฮูยุฮิบบุลลอฮะวะรอซูละขอสาบานต่ออัลลอฮ์แท้จริงเขาก็รักอัลลอฮ์และรอซูลจุดหนึ่งนบีชายเราเห็นคืออะไรครับใครยังมีอีมานเท่าผงธุลีในหัวใจเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รักอัลลอฮ์ใครยังมีอีมานเท่าเศษเสี้ยวในหัวใจเป็นไปไม่ได้ที่หัวใจไม่รักอัลลอฮ์แต่วันนี้ที่เราทรยศอัลลอฮ์ไม่ใช่เพราะเราเกลียดอัลลอฮ์ไม่ใช่เพราะเราไม่ต้องการศาสนา
ันดับแรกอีมานเราอ่อนแอเมื่ออีมานอ่อนแอเราจึงพร้อมรับทั้งหมดที่เป็นความชั่วนบีเปลี่ยนแปลงซอฮาบะห์ก่อนที่ใจเตาบัตพี่น้องคิดว่าคนหนึ่งคิดจะกลับตัวยากไหมคนคนหนึ่งคิดจะเดินไปมัสยิดยากไหมวันนี้ถ้าย้ายภูเขาง่ายกว่าการทำให้คนเตาบัตพี่น้องขุดภูเขาวันละนิดวันหนึ่งก็สำเร็จอินชาอัลลอฮ์แต่การที่คนคนหนึ่งจะลุกมาละหมาดได้ยากมากวัยรุ่นคนหนึ่งจะทิ้งยาเสพติดได้ยากมากสตรีคนหนึ่งจะเลิกใส่สายเดียวมาใส่ฮิญาบยากมากเพราะอะไรครับเพราะการเตาบัตมันมาไม่ได้ด้วยการบังคับต่อให้ใครบังคับเราก็ไม่กลัววัยรุ่นแท้ต้องไม่กลัวใครไม่ใช่มึงจะไปเปลี่ยนเพราะกลัวคนทุเรศแบบนั้นถ้าไม่ใส่ฮิญาบใส่เดี๋ยวกลัวเขาด่ามึงอย่าทำถ้ามึงจะทำต้องเปลี่ยนเพื่ออัลลอฮ์บอกการคนหนึ่งยากมากในการกลับตัวทำไมอะครับนี่เรื่องของหัวใจนี่เรื่องของหัวใจเพราะอะไรนบีจึงเริ่มกับซอฮาบะห์ก่อนจะกลับตัวชุดหัวใจให้กลับมามีอีหม่านที่เพิ่มพูนเพราะอะไรครับเมื่ออีหม่านเราอ่อนแอเราจะหมดแรงในการกลับหาพระองค์เหมือนนกตัวหนึ่งบินออกจากรังพี่น้องที่รักคุลุมาลูดยูลาดูอัลันฟิตรเด็กทั้งหมดเกิดในฟิตรบริสุทธิ์ครั้งแรกเราเกิดมาอยู่ในรังแต่เมื่อปีแข็งเมื่อไรเราจะบินออกจากรังไปเรื่อยๆถ้าวันหนึ่งแรงเรายังมีเรากลับมาได้ครับแต่วันหนึ่งที่แรงหมดอีมานถดถอยเราจึงจอดพักระหว่างทางที่ไหนก็ได้ดังนั้นวันนี้พี่น้องที่รักสิ่งแรกอินชาอัลลอฮ์เอาหัวใจกลับมาหาอัลลอฮ์ให้ได้ยังไงอะพี่น้องจงเชื่อมันเรารักอัลลอฮ์แต่เราไม่ได้สัมผัสเลยว่าเราไม่ได้คิดเลยว่าอัลลอฮ์รักเราขนาดไหนนี่คือจุดเริ่มเพราะเราไม่รู้พี่น้องที่รักว่าอัลลอฮ์รักเราขนาดไหนพี่น้องจำฮะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม่คนหนึ่งฆ่าลูกไม่ได้แม่คนหนึ่งเอาลูกโยนในไฟไม่ได้อัลลอฮ์อัรฮัมบิอิบาดิมินฮาซิฮิบิวาลาดิฮาอัลลอฮ์เมตตาต่อบ่าวยิ่งกว่าแม่ที่เมตตาต่อลูกเพราะอะไรพี่น้องที่รักถามตัวเราวันนี้ครับพี่น้องสัมผัสไหมว่าอัลลอฮ์รักเราพี่น้องสัมผัสถึงเนี่ยมัดความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้ไหมท่านนบีบอกว่าจะอัลลอฮ์มีอัตรอห์มะห์จะอัลลอฮุรอห์มะห์มีอัตจุซิอัลลอฮ์สร้างความเมตตามาทั้งหมด100รอห์มะห์ยาอัลลอฮ์100รอห์มะห์ที่อัลลอฮ์สร้างفَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْوَةً تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءٍ 99ความเมตตาอัลลอฮ์เก็บที่พระองค์ดุนยาวันนี้อัลลอฮ์ใส่แค่หนึ่งรอห์มะห์เท่านั้นแสดงว่าความเมตตาที่อัลลอฮ์รอเรา99ความเมตตาอัลลอฮ์รอเราอยู่แล้วมีปัญหาอะไรที่เรากลับมาหาอัลลอฮ์ไม่ได้ใครจะรักเราขนาดนี้พี่น้องรอห์มะห์เดียวที่อยู่ในโลกทั้งหมดแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ฆ่าลูกตัวเอง
สัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งเดินไปพี่น้องที่รักลูกเล็กอยู่ตรงหน้ามันยกเท้ามันหนีไม่มีปัญญาไม่มีสติไม่มีจิตสำนึกแต่ได้แค่รอมัดเดียวในโลกใบนี้เฉลี่ยแบ่งกันหมดแม่ที่ไม่มีปัญญายังคิดได้และเมตตาในการไม่ฆ่าลูกแล้วอัลลอฮ์กับเราขนาดไหนพี่น้องที่รักพี่น้องดูวันนี้เรามาอยู่ตรงนี้ยังไงผมบอกตัวเองและพี่น้องเสมอว่าเมื่อก่อนเราอยู่ที่ไหนเมื่อก่อนเราอยู่ยังไงเมื่อก่อนเราไม่เคยคิดจะฟังเรื่องราวศาสนาเลยหลายต่อหลายเคสเราไปเจอวัยรุ่นเจอเยาวชนหรือเจอผู้ใหญ่สิ่งหนึ่งที่พูดอัลฮัมดุลิลลาห์ญะซากัลลอฮุคอยรอนขอบคุณครับอาจารย์บอกขอบคุณเรื่องอะไรบ้างขอบคุณคลิปอาจารย์ทำให้ผมเปลี่ยนไปขอบคุณการบรรยายอาจารย์ทำให้ผมคิดได้ผมบอกกับพี่น้องผมไม่รู้จักท่านกูไม่รู้จักมึงกูไม่เคยพูดเพื่อให้มึงฟังด้วยซ้ำไม่อะไรเลยบางเป็นใครผมยังไม่รู้จักเลยแล้วบังฟังได้ยังไงวัลลอฮิไม่ใช่คนเดียวไม่เคยคิดจะฟังเรื่องราวสัตว์นะเล่นโทรศัพท์ไถไปไถมาพี่น้องที่รักจู่ๆฟีดบรรยายขึ้นฟังใช้เวลาประมาณ1นาทีบางคนร้องไห้บางคนคิดได้บางคนสำนึกได้ขอบคุณอาจารย์บอกไม่ต้องขอบคุณไม่ใช่ผมแต่ทั้งหมดอัลลอฮ์รู้หัวใจท่านเราเป็นอัสบับแต่หัวใจจริงๆอัลลอฮ์ให้ถ้าวันนี้อัลลอฮ์ไม่รักพี่น้องลองคิดสิครับว่าวันนี้เราจะกลับมาละหมาดได้หรือไม่ถ้าอัลลอฮ์เอาเราตายตั้งแต่ตอนแรกในวันที่เราทรยศอัลลอฮ์พี่น้องจะมีวันนี้ไหมครับพี่น้องที่รักว่าอินตะอุดดูนิอมะตัลลอฮ์ลาตุฮซูฮาแล้ววันนี้ถ้าเจ้าจะนับเนียมัดความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้ก็ต่อยาอัลลอฮ์บ่าวอัลลอฮ์นับไม่ได้เลยคนหนึ่งจนไม่มีสตังค์วันนี้กลายเป็นหัวหน้าวันนี้กลายเป็นนายจ้างเนี่ยมัดอัลลอฮ์ยังไม่เท่ากับวันนี้กลับมาอยู่ศาสนาได้เพราะอะไรพี่น้องความเมตตาอัลลอฮ์รอห์มะตุลลอฮิวาซิอะห์ใจมากอัลลอฮ์รออย่างเดียวเมื่อไรบ่าวอัลลอฮ์จะกลับมาเมื่อใดวันนี้บ่าวอัลลอฮ์จะกลับมาฉะนั้นอันดับแรกอัลลอฮ์บอกบ่าวทั้งหมดตูบูอิลลอฮ์ท่านทั้งหลายจงเตาบัตกลับมาหาอัลลอฮ์ไม่ได้เรียกกาฟิรินอัยยูฮัลมุมินูนโอบรรดาผู้ที่อีหม่านแล้วทั้งหลายและอัลละกุมตุฟลิฮูนเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับชัยชนะวันนี้พี่น้องที่รักครับเรามีอายุไม่ยืนหรอกพี่น้องอินชาอัลลอฮ์เรามีเวลาดุนยานี้ไม่นานหรอกพี่น้องวันนี้ตั้งใจแน่วแน่เราเลวได้เราพลาดมาได้ผมบอกมึงต้องกลับมาดีให้ได้เพราะอะไรครับเมื่อเราทรยศอัลลอฮ์ได้วันหนึ่งเราต้องเตาบัตเพื่ออัลลอฮ์ให้ได้ชิงเตือนวัยรุ่นเสมอเวลาเลวอย่าโทษเพื่อนคนเลวที่เลวร้ายที่สุดคือเลวแล้วไม่สำนึกผมบอกพี่น้องวัยรุ่นคนหนึ่ง
บอกอาจารย์ผมเลวมาทั้งหมดด้วยตัวผมเองผมเลวทั้งหมดด้วยตัวผมเองวันหนึ่งถ้าผมจะเตาบัตบอกอินชาอัลลอฮ์ผมจะเตาบัตด้วยตัวผมเองบอกนี่คือสุดยอดเพราะอะไรครับเมื่อหัวใจเรายอมรับเมื่อหัวใจเราอีมานการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องยากการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องยากแล้ววันนี้หัวใจเรามนุษย์ทั้งหมดอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงรู้ดีในหัวใจเราหนึ่งพี่น้องสาเหตุที่เรารู้ว่าเราเปลี่ยนไม่ไหวอุลามาวิเคราะห์และบอกว่าเพราะวันนี้เรารู้สึกว่าความชั่วเราเยอะเกินไปจนไม่มีแรงจะเปลี่ยนตัวเองเรารู้สึกว่าเราชั่วเด็กวัยรุ่นถ้าวันนี้ประชาชาติอิสลามไม่มีผมคนเดียวเด็กวัยรุ่นเกเรคนหนึ่งบ้างติดยาเสพติดไม่ละหมาดไม่เอาอะไรเลยวันนี้สังคมมีอาจารย์มีมูลนิธิมีเด็กฮาฟิซมีอิหม่ามมีคนสอนแลกของอัลเลาะห์เยอะมากถ้าวันนี้สังคมขาดผมคนเดียวก็ไม่มีอะไรหรอกครับอาจารย์ทั้งหมดก็ยังเดินไปได้ผมแค่วัยรุ่นติดยาคนเดียวที่อยู่หลังมัสยิดแค่นั้นเองผมไม่ได้ทำงานอะไรให้สังคมเลยแค่ผมคนเดียวถ้าวันนี้ผมเลวคนเดียวทั้งหมดยังมีคนบาปที่ซ้อนและอีกมากอิสลามก็ไม่เสียหายอะไรหรอกครับผมบอกวันนี้บังซื้อรถคันหนึ่งเจ้าของบอกสกรูไม่มีตัวเดียวพี่น้องเอาเลยไหมต่อให้รถป้ายแดงบอกสกรูในห้องเครื่องไม่มีอยู่ตัวเดียวเราส่งคืนทันทีคันนี้ถือว่าไม่สมบูรณ์ผมบอกอิสลามขาดท่านไม่ได้ใครจะไม่เห็นข้าแต่อัลลอฮ์เห็นข้าอันดับแรกจะมองว่าเราบาปมากจนกลับไม่ได้จงเชื่อมันไม่ใช่ผมพูดแต่อัลลอฮ์กล่าวผ่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะบะนีอาดัมลาบะลากะซุนูบุกะอานานัสซะมาโอ้มนุษย์ทั้งหลายถ้าวันนี้ความผิดของเจ้ามันจะสูงเท่ากับแมงในชั้นฟ้าثم استغفرتني ต่อมาเจ้าขออภัยโทษต่อข้าอัลลอฮ์สัญญากอฟัรตุลักวะลาอุบาลีข้าจะอภัยให้โดยไม่สนใจเลยว่าบาปเจ้าจะมีขนาดไหนกะตอยาอัลลอฮ์บุกพระองค์คือผู้เดียวในโลกที่ไม่เคยขับไล่บาออกจากความเมตตาเลยเราแล้วกี่ครั้งเราแล้วกี่ปีอัลลอฮ์เรียกเราในกุรอานว่าอะไรไม่เคยเรียกคนกินเหล้าว่าอัยยูฮัลกาฟิรุนอัลลอฮ์จะเรียกเสมอยาอิบาดีเขาไม่ละหมาดยาอัลลอฮ์เขาไม่ฮิญาบคนดูถูกเขาหมดอัลลอฮ์เรียกอิบาดีบ่าวของข้าเขาเนรคุณอัลลอฮ์เขาไม่อิบาดะห์ยาอิบาดีอัลลอฮ์ไม่เคยเรียกเราเป็นอื่นนอกจากบ่าวของพระองค์มีเหตุผลอะไรทำไมเราไม่เตาบัตทำไมวันนี้กลับหาอัลลอฮ์ไม่ได้พี่น้องติดอะไรอีกในเมื่ออัลลอฮ์รักแล้วไม่เคยผลักท่านออกเลยวัยรุ่นคนหนึ่งโทรหาเราก็ต่อยาอัลลอฮ์
กับตัวละหมาดครั้งแรกโทรถามคนคนบอกมึงกินเหล้าขนาดนี้ละหมาดหยดเดียวอัลเลาะห์ไม่รับ40วันตายโหงเลยอาจารย์ผมเล่นเป็นแบนเลยแล้วมันไม่ใช่กินวันเดียวสิบังไม่มีใครกินเหล้าแบนเดียวกินมากี่ปีพี่น้องที่รักสุดท้ายเลิกเลยเลิกเลยจากนี้ได้คุยกันบอกทำยังไงเดี๋ยวบอกหน้าที่มึงคือเตาบัตและละหมาดหน้าที่คือเตาบัตอัลลอฮ์รอการเตาบัตและกลับของเจ้าวันลอย7ปีทิ้งละหมาดพี่น้องที่รักที่มีเกียรติเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งยืนกลับมาละหมาดได้ในรอบ7ปีครั้งหนึ่งผมไปเจอตัวจริงมันเด็กกว่าบางอีกรุ่นเท่ากับพ่อกับพี่น้องนี่แหละอาจารย์จำผมได้ไหมครับที่ผมคุยกับอาจารย์7ปีผมไม่ละหมาดเลยบอกวันนี้กลับมาได้ทำไมเพราะใจมันจะเอาวันนี้จึงเหลือเราว่าจะดูว่าเราบาปขนาดไหนขอแค่ว่ากลับมาจริงหรือไม่แค่นั้นเองซาบัดนบีไม่มีใครคิดพี่น้องที่รักการตอบบัดตัวไม่มีใครคิดมาก่อนว่าจะมาเมื่อไรไซดินาโอไมรอดิยัลลอฮุอันฮุฉายาเขาเรียกว่าชัยตอนกุเรชพี่น้องชัยตอนกุเรชถือดาบมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีใครรู้ว่าจะมาฆ่าอาบยาพิษเรียบร้อยมาอยู่ต่อหน้านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุดท้ายฟังการดาวะจากท่านนบีอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์รับอิสลามในวิธีนั้นถามพี่น้องวันนี้ว่าความเลวร้ายทั้งหมดที่เราทำสำหรับอัลลอฮ์คือเรื่องเล็กในการอภัยโทษเพราะอะไรพี่น้องครับวันนี้พระนามหนึ่งของอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์มีตั้ง99พระนามอ่ะพี่น้องทำไมอัลลอฮ์มี99ชื่อแล้วทำไมวันนี้ยังมีความผิดพลาดในหมู่มนุษย์ยาอัลลอฮ์พี่น้องมีเจ้านายใช่ไหมจะวัดยังไงว่าเจ้านายใจดีหรือไม่ใจดีไม่ดูตอนพูดดูตอนให้ใจถึงพึ่งได้กูขอที่ไรไม่เคยช่วยไอ้นี่คาคาคุยพี่เป็นคนใจกว้างน้องแต่เวลาเราไปขอความช่วยเหลือหนีหมดเลยอันนี้ราคาคุยถ้าผมได้เป็นลดค่าไฟลดค่านู่นค่านี่หมดเลยเวลาเป็นจริงๆหายหัวหมดนี่ราคาคุยอัลลอฮ์ไม่ใช่ราคาคุยถ้าวันนี้มนุษย์ไม่มีความผิดพลาดฮิกมัตหนึ่งพี่น้องอุลามากล่าวว่าอัลลอฮ์ต้องการอย่างหนึ่งให้มนุษย์ได้ประจักษ์ประจักษ์อะไรครับพระนามอันสวยงามของอัลลอฮ์อัลกอฟูรผู้ทรงอภัยโทษอัรเราะห์มานผู้ทรงกรุณาที่สุดอัตตาวาบผู้ทรงรับการเตาบัตตัวของเบาถ้าวันนี้เราไม่ผิดพลาดอะไรเลยเราจะสำนึกแล้วประจักษ์ในคุณลักษณะอัลลอฮ์ยังไงจึงบอกผมพี่น้องอย่ารอวันพรุ่งนี้ถ้าคิดจะเปลี่ยนแปลงพี่น้องต้องเริ่มตั้งแต่วินาทีนี้เลยอินชาอัลลอฮ์การเปลี่ยนไม่ใช่ต้องทำปึกปับพี่น้องครับเนียดจากคนไม่เคยละหมาดเลยวันนี้เขาเริ่มละหมาดได้หนึ่งวักตุคนไม่เคยคุมฮิญาบแต่ก่อนเวลาเราเห็นผู้หญิงใส่ฮิญาบซับเคยเห็นผ้าสามเหลี่ยมเคยเห็นใช่ไหมไม่ใช่หยาบยาวนะแบบใส่ปื๊ดแค่นี้แน่นอนหลักศาสนาไม่ได้แต่วันนี้ถ้าเห็นผู้หญิงบางคนใส่แบบนี้
อย่าเพิ่งรีบด่าเขาเพราะบางทีชีวิตเขาไม่เคยใส่มาก่อนเลยวันนี้เห็นคนคนหนึ่งทำไม่ถูกต้องอย่าเพิ่งรีบด่าเขาไม่มีใครอยากชั่วพี่น้องที่รักถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้โอกาสท่านพี่น้องจะมีวันนี้ไหมครับอัลลอฮ์หลักๆพระองค์ไม่ได้ต้องการให้เราเข้านรกพี่น้องรู้จักอัลลอฮ์หรือไม่บ่าวอาคิเราะห์ซะมานอ่อนแอทั้งร่างกายและอามันถ้าอัลลอฮ์ไม่รักเราไม่ถึงขนาดคิดทำดีและได้บุญหรอกครับพี่น้องความเมตตาอัลลอฮ์มีต่ออุมมะห์นี้เยอะมากจนชนิดที่ว่าอุมมะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่อนแอในร่างกาย60เราตายจริงบ้างเกิน70นี่มันตายทั้งเป็นอ่อนแอทั้งเรื่องสุขภาพอายุสั้นตัวเล็กนี่อุมมะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ยาวเหมือนอุมมะห์นบีนูห์ไม่ได้อิบาดะห์เข้มแข็งเหมือนบรรดาอิสราเอลสมัยก่อนไม่ได้อิบาดะห์เหมือนขนาดท่านจุรับเราไม่ได้อิบาดะห์เข้มแข็งเหมือนอุมมะห์ยุคแรกแต่80แถวใน120ในสวรรค์เป็นอุมมะห์ยุคนี้เพราะอะไรพี่น้องครับความเมตตาที่อัลลอฮ์มีให้เราเยอะมากดังนั้นจงอย่ามองว่าเราเคยทำอะไรมาถ้าวันนี้เตาบัดตัวจงเริ่มในการเปลี่ยนแปลงอย่างตั้งใจอย่าเริ่มเพื่อคนนะครับพี่น้องที่รักการเปลี่ยนที่ล้มเหลวที่สุดคือการเปลี่ยนเพื่อมนุษย์ไม่มีคำว่าสำเร็จในการเปลี่ยนเพื่อคนแต่ถ้าเปลี่ยนเพื่ออัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ถาวรตลอดกาลผมเคยยกกับพี่น้องผมเคยคุยกับพี่น้องเรียกว่าลูกพี่ดีกว่าพี่น้องเราบางท่านที่ผมเจอมาชีวิตไม่ได้อยู่กับอิสลามเลยถึงแม้จะเกิดในครอบครัวมุสลิมโตในวัดไม่เอาเลยเรื่องสันนะผมว่าอมยิ้มกับปืนคือสิ่งที่พอๆกันในการอยู่ชีวิตเขาไม่เอาอะไรเลยไม่มีอะไรเลยจนมาวันหนึ่งอะไรทำให้เขาเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้เรียนจบปริญญาตรีสูงๆพี่น้องทางศาสนาไม่ใช่เขาไม่ได้เป็นนักฟังบรรยายเขาไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในมูลนิธิแต่คือคนเดียวที่ถึงจุดหนึ่งอัลลอฮ์ให้เปลี่ยนได้คำหนึ่งพี่น้องที่เป็นข้อคิดบอกอาจารย์วัยรุ่นวันนี้ที่ฟังศาสนาไม่ใช่มันไม่รู้หรอกครับว่ามันทำดีหรือชั่วทุกคนรู้ไม่มีใครโง่ขนาดไม่รู้ว่าละหมาดบาปไม่มีใครโง่ถึงขนาดไม่รู้ว่ายาเสพติดทำไม่ได้ไม่มีใครโง่ถึงขนาดไม่รู้ว่าซินาต้องห้ามทุกคนรู้หมดอาจารย์อยู่อย่างเดียวมันพร้อมจะคิดหรือไม่แค่นั้นเองและอัลลอฮ์สัญญาลายุไกรุมาบิกอุมินอัลลอฮ์สัญญาว่าจะไม่เปลี่ยนใครทั้งสิ้นฮัตตายุไกรุมาบิอันฟุซิมจนกว่าบ่าวจะเริ่มเปลี่ยนตัวเองวันนี้เราไม่รู้หรอกพี่น้องบั้นปลายคืออะไรแม้กระทั่งผมวันนี้เราละหมาด
ไม่ได้การันตีว่าจะได้ละหมาดตลอดชีวิตและละหมาดไปแล้วอัลลอฮ์รับหรือเปล่าก็ไม่รู้เราใส่หมวกปิยอสารบันไม่ได้บอกว่าดีกว่าคนใส่ยีนเราใส่วันนี้อาบายะฮิญาบชุดดำอย่าลืมพี่น้องอีกาก็ใส่สีดำแต่มันกินซากศพวันนี้เราใส่ฮิญาบวันนี้เราไว้ยังอุเรามีเขาไม่ได้ตัวการันตีว่าท่านจะรอดแล้วทำยังไงอ่ะพี่น้องทั้งหมดวันนี้เราหวังอย่างเดียวคือรอฮ์มะตุลลอฮ์ขออัลลอฮ์เมตตาต่อบ่าวแค่นั้นยาอัลลอฮ์คนที่เคร่งครัดและอยู่ในหลักการเขาจึงไม่เคยมองตัวเองว่าดีกว่าคนอื่นเลยแม้แต่วินาทีเดียวพี่น้องที่รักเขาไม่เคยมองตัวเขาว่าดีกว่าคนอื่นแม้แต่วินาทีเดียวจงกลับมาหาอัลลอฮ์ด้วยการหวังความเมตตาเพราะอะไรพี่น้องซอฮาบะห์นบีท่านหนึ่งขณะกำลังจะเสียชีวิตผมเคยเล่าเรื่องนี้ให้กับพี่น้องฟังนานมากเด็กหนุ่มคนหนึ่งอบูซะละบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเสียใจที่ทำท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งใช้อบูซะละบะห์ไปทำธุระอบูซะละบะห์เดินไปทำธุระให้ท่านนบีปรากฏว่าระหว่างทางผ่านหน้าบ้านอันซอดคนหนึ่งม่านเขาเปิดอ่ะพี่น้องลมพัดโดยไม่เจตนาแกมองเข้าไปในบ้านก็เห็นสตรีนายนี่แกก็ตกใจฉันมาทำธุระให้ท่านนบีแต่มาดูผู้หญิงแบบนี้โดยที่ท่านก็ไม่เจตนาจะดูอบูซะละบะห์เสียใจและกลัวมากไม่ได้กลับไปหาท่านนบีอีกเลยผ่านไปแล้ว1อาทิตย์ผ่านไปแล้ว2อาทิตย์ท่านนบีถามว่าใครเห็นอบูซะละบะห์บ้างบอกไม่มีใครเห็นยารอซูลุลลอฮ์อุมัรซัลมานท่านต้องไปหาอบูซะละบะห์เดินทางออกไปข้างนอกถามคนเขาบอกว่ามีเด็กคนหนึ่งเขาร้องไห้อยู่ข้างหลังภูเขานี้มาเป็นหลายวันตอนเย็นเขาลงมาขอนมเรากินแล้วเขากลับอุมารรอจนเย็นจนอบูซะละบะห์เดินออกมาพี่น้องที่รักท่านอุมารไปจับตัวรอซูลถามถึงท่านยาอัลลอฮ์อบูซะละบะห์ร้องไห้ทำไมนบีถามถึงฉันอัลลอฮ์ลงอายะห์กุรอานว่าซะละบะห์เป็นมุนาฟิกใช่ไหมฉันไม่รู้แต่นบีให้พาท่านกลับฉันไม่กลับอุมัรอัลลอฮ์กะฮะบอกว่าอบูซะละบะห์เป็นมุนาฟิกใช่หรือไม่บอกเราไม่รู้แต่ท่านต้องกลับหาท่านนบีพี่น้องที่รักอบูซะละบะห์ร้องไห้จนร่างกายผอมไม่มีอะไรเลยเสียใจที่ตัวเองทำผิดพลาดเด็กหนุ่มคนเดียวพี่น้องเสียใจที่ตัวเองผิดพลาดจนอุ้มพากลับมาดีนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าไปหาอบูซะละบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอบูซะละบะห์พี่น้องไม่กิน40วันดื่มแต่นมอย่างเดียวร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนพี่น้องกลัวอัลลอฮ์มากนอนอยู่พี่น้องที่รักท่านนบีเข้าไปหายาอัลลอฮ์นบียกหัวอบูซะละบะห์ขึ้นยารอซูลุลลอฮ์อัลลอฮ์ลงบอกอบูซะละบะห์เป็นมุนาฟิกใช่หรือไม่นบีบอกไม่ใช่ไม่มีการกล่าวทั้งสิ้นอบูซะละบะห์สบายใจพี่น้องเอาเขาเรียกศีรษะตั้งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลุลลอฮ์ตอน
นี้ฉันรู้สึกเหมือนมดกำลังไต่ตัวฉันท่านรู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมอบูซะละบะบอกใช่ซาคัลเมาต์อบูซะละบะนี่คือความตายที่กำลังจะประสบกับท่านท่านคิดยังไงบ้างสองอย่างพี่น้องอบูซะละบะบอกนบีอารจุลลอฮ์ฉันหวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์วะคอฟุอิกาบแล้วฉันกลัวการลงโทษนบีบอกเจ้าจะได้รับความเมตตาที่เจ้าอยากได้และอัลลอฮ์จะปกป้องให้เจ้าพ้นจากการลงโทษอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนอบูซะละบะกลับหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องตรงนี้สอนอะไรเราพี่น้องที่รักคนจะมองยังไงคนจะด่าเรายังไงหวังอย่างเดียวฉันต้องการความเมตตาจากอัลลอฮ์เท่านั้นมีใจหวังในความเมตตาอัลลอฮ์ให้มากอัลลอฮ์ให้ไม่มีใครเมตตาบาปยิ่งกว่าอัลลอฮ์ไม่มีใครพร้อมรับความผิดพลาดแล้วอภัยความผิดพลาดเท่ากับอัลลอฮ์ตลอดกาลถ้าวันนี้จะมีคนเดียวรอดจากนรกพี่น้องจงหวังว่าเป็นเรานะครับอินชาอัลลอฮ์แต่ถ้าจะมีคนเดียวที่ได้เข้าสวรรค์และไม่รอดจากนรกท่านก็จงกลัวว่าจะเป็นท่านเช่นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจงหวังกับอัลลอฮ์อย่างสุดความสามารถหวังในความเมตตาของพระองค์อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์อภัยโทษให้อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้โอกาสท่านอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์รักท่านความรักที่งดงามแค่บ่าวได้กลับมาสุญูดได้ท่านคือสุดยอดของบ่าวของอัลลอฮ์แล้วครับเงินอัลลอฮ์ให้ทั้งหมดกาฟิรีนและคนทรยศแต่การสุญูดต่ออัลลอฮ์หนึ่งครั้งในชีวิตอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ใครง่ายๆถ้าใครได้ไปแล้วรักษามันไว้เพราะมีบ่าวอัลลอฮ์อีกเป็นล้านที่เขาอยากสุญูดแต่ไม่มีโอกาสสุญูดตลอดกาลคนคนหนึ่งอยู่โรงพยาบาลบอกผมหวังจะกลับมาละหมาดอ้าเวลาขอฉันกลับบ้านเมื่อไหร่ฉันจะละหมาดอ้าเวลาอัลลอฮ์ให้เขาตายที่โรงพยาบาลขอรอรับเนียดที่ดีของพี่น้องเราด้วยอาเมนเชื่อไหมพี่น้องวันนี้ถ้าคนตายกลับมาได้เขาไม่ได้หวังจะมาทำธุรกิจอะไรเลยวันนี้ถ้าชาวอาลัมบารซักคนที่ถูกอาซาบกูบอร์กลับมาได้พี่น้องนึกถึงตัวท่านถ้าเราคือคนหนึ่งที่โดนกูบอบีบเราคือคนหนึ่งที่โดนมุกันนะเกตตีด้วยกระบองเราคือคนหนึ่งที่กำลังตะโกนร้องอาซาบกูบอร์เป็นเรื่องจริงเราคือคนหนึ่งที่โดนทรมานถ้าอัลลอฮ์ให้ท่านกลับมาดุนยาได้ห้านาทีพี่น้องทำอะไรพี่น้องจะทำอะไรห้านาทีขอโทษนะครับจะใช้เวลาในการเสือกเรื่องชาวบ้านได้ไหมจะใช้เวลาในการทะเลาะ กันได้ไหมจะใช้เวลาในการแบ่งพวกได้ไหมวัลลอฮิเราจะใช้ทุกวินาทีในการอิบาดะห์ห้านาทีที่ทรงคุณค่าอัลลอฮ์จะไม่ให้ต่อให้ท่านร้อยกับทองคำเท่ากับแปดภูเขาอูฮุดก็ตามวันนี้เราไม่ได้ได้ห้านาทีนะครับพี่น้องเรายังอยู่บนนี้นี่คือความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้แล้วครับพี่น้องที่รักหากวันหนึ่งเราตายนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกและเราคือคนหนึ่งที่ถูกอาซาบกูบอร์
ลาทะลูมูนีวะลูมูอันฟุซะกุมสมแล้วที่อิบลิสบอกในวันกิยามะห์ท่านทั้งหลายจงอย่าด่าข้าแต่จงด่าและประณามตัวเองอินนามาดาอูตุกุมฉันแค่เรียกร้องแต่พวกท่านตอบรับอัลลอฮ์ให้เวลาเราเยอะแล้วครับพี่น้องที่รักวันนี้พี่น้องกลับบ้านอินชาอัลลอฮ์ลำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างแท้จริงเตือนตัวผมเองด้วยนั่งนิ่งๆกลางคืนมืดๆแล้วลองนึกดูใครให้เรามาจนวันนี้ได้อัลลอฮ์ต้องการอะไรจากเราครับพี่น้องอัลลอฮ์ให้เรามาอยู่วันนี้ได้อัลลอฮ์ต้องการอะไรจากเราถ้าวันนี้บ่าวสำนึกบุญคุณอัลลอฮ์ท่านอยากจะสุญูดโดยไม่เงยศีรษะตลอดชีวิตถ้าวันนี้บ่าวเข้าใจและรู้จักอัลลอฮ์จริงๆอัลวะดูดพระนามหนึ่งของอัลลอฮ์พระองค์เป็นผู้กระทำสิ่งที่ทำให้ผู้อื่นรักพระองค์ท่านจะรักอัลลอฮ์มากแล้วท่านจะรู้ครับว่าความเมตตาอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่จริงๆวัยรุ่นบอกผมสักเต็มตัวผมเคยบรรยายผมเคยพูดสมัยผมเรียนศาสนาด้วยซ้ำผมบอกกับเด็กรุ่นน้องบอกมึงคิดยังไงวันหนึ่งอาจารย์ที่บรรยายศาสนามีรอยสักผมบอกว่าเฟี้ยวผมบอกแม่งเฟี้ยวชิบเป่งทำไมอาจารย์ขอโทษนะครับเด็กคนหนึ่งมีรอยสักวันหนึ่งมันเตาบัดตัวมันมาทำงานดาว่าศาสนาได้นี่ในแม่งสุดยอดทำไมอะครับอาจารย์ถ้ามีตังค์มึงไปลบไม่มีตังค์ก็ทำยังไงอะแต่อย่างน้อยที่สุดคนละหมาดข้างๆผมในชีวิตนะครับพี่น้องที่รักแขนเขามีรอยสักตัวเขามีรอยสักผู้หญิงมีรอยสักแต่วันนี้มายืนข้างซอฟละหมาดเราได้ไม่มีอะไรแล้วครับพี่น้องความเมตตาอัลลอฮ์กว้างขวางมากอัลลอฮ์ให้โอกาสพี่น้องที่รักจนกว่าเราจะตายแล้วบ่าวอัลลอฮ์จะไม่หนึ่งอย่างอัลลอฮ์กอฟูรุรรหีมผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาที่สุดแต่ในขณะเดียวกันอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงชะดีดุลอิกอบลงโทษที่รุนแรงที่สุดความเมตตามีเอาไว้ให้เจ้าแล้วแต่ถ้าวันนี้บ่าวลืมแล้วไม่ใช้มันเจ้าหมดจากดุนยาเมื่อไหร่พี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับบ่าวอัลลอฮ์จะร้องไห้จนน้ำตาเป็นเลือดอัลลอฮ์ก็ไม่ให้กลับเตาบัตแม้แต่วินาทีเดียวน้ำตาออกในดุนยาเนื่องจากสำนึกอินชาอัลลอฮ์หวังว่ามันจะเรียกร้องความเมตตาจากอัลลอฮ์ได้แต่น้ำตาที่ออกไปในนรกมันทำอะไรไม่ได้เลยความเสียใจที่เกิดบนดุนยามันคือความเสียใจที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงแต่ความเสียใจที่เกิดในยะฮันนัมมันคือความเสียใจที่เป็นการประณามตัวเองครับพี่น้องที่รักวันนี้เรายังอยู่เปลี่ยนให้ได้มึงไม่ได้ 100% ก็ต้องพยายามให้สุดความสามารถจงเริ่มแรกอย่างง่ายที่สุดในการเปลี่ยนแปลงกลับมาละหมาดครับอินชาอัลลอฮ์และเชื่อพี่นะน้องทุกคนในไลน์ในเลยก็แล้วกูบอกมันหมดเลยมึงจะเลวยังไงกูไม่สนบอกมึงจะเป็นยังไงกูไม่ยุ่งขออย่างเดียวเริ่มกลับมาที่ละหมาดให้ได้เพราะหน้าผากที่ยอมจำนนมันจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครับอินชาอัลลอฮ์และหลายรายแล้วพี่น้องและอีกอย่างหนึ่งฝากด้วย
การเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากการด่ากันแต่มันจะเกิดขึ้นจากการพูดที่จริงใจอัสบาบพี่น้องแต่ทั้งหลักทั้งมวลอยู่ที่ตัวมึงวัยรุ่นไม่ได้อยู่ที่ใครเลยให้มึงฟังบยาน10ชั่วโมงก็ไม่ได้เรื่องได้ง่วงอย่างเดียวนะผมบอกวัยรุ่นกูก็คอแห้งมึงก็เบื่อสุดท้ายก็อยากจะหลับทั้งคู่ฉะนั้นหลักสำคัญที่สุดด้วยหัวใจพี่น้องที่รักหัวใจต้องอยากเปลี่ยนแล้วเมื่ออยากเปลี่ยนเริ่มอย่างที่ง่ายที่สุดแล้วไปสเต็ปของมันอิสลามไม่มีอะไรยุ่งยากที่ยุ่งยากวันนี้เราทำให้ยุ่งกันเองสุดท้ายทะเลาะเถียงกันใต้หงส์ใต้งาเลยสุเราไม่เข้ามัสยิดไม่ไปละหมาดไม่ครบแต่เรื่องฟิกเป๊ะใช่ครับพี่น้องผมเลยบอกวัยรุ่นบอกวันนี้ชีวิตผมไม่ต้องการอะไรเลยครับไม่ต้องเรียกโต๊ะครูโต๊ะแคร์อะไรทั้งสิ้นพี่น้องตำแหน่งดุนยาก็คือดุนยามันเรียกอาจารย์ก็ถือว่าให้เกียรติขอบคุณมากๆแต่อย่างเดียวอุดมการณ์ในการทำงานขอให้วัยรุ่นเตาบัดตัวแค่นั้นเองขอให้มันได้กลับมาละหมาดคนเลวผิดพลาดได้มีกำลังใจกลับมาส่วนคนที่ทำดีแล้วก็มึงก็อย่าประมาทเพราะวันนี้มึงดีไม่ใช่พรุ่งนี้มึงจะเลวไม่ได้เพราะยะฮันนัม welcome everybody พี่น้องทุกคนเข้าได้ไม่ต้องห่วงรับหมดเข้ายาวถึงสะดือก็เข้าได้คนเข้าชุดแรกๆนรกอาเลมอุลามะไม่ใช่คนธรรมดานะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกนักอาเลมอุลามะไปนรกก่อนเพื่อนทำไมอ่ะจูบัลลอฮ์เขาเรียกอาเลมเขาเรียกอาจารย์ไปในยะฮันนัมไอ้กิยามะฮ์อัลลอฮ์บอกกะซับตาท่านโกทำทั้งหมดบนดุนยาไม่ได้ต้องการอะไรเลยนอกจากให้คนยกหางอย่างเดียวสุดท้ายไปนรกไปน้องไม่มีอะไรแน่นอนผมจึงบอกวัยรุ่นผมก็ไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันแต่วันนี้หวังสำคัญที่สุดบางครับอย่างน้อยวัยรุ่นสักคนหนึ่งบอกกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะฮ์ยาอัลลอฮ์อภัยโทษให้บับลีด้วยเมตตาบับลีด้วยผมกลับมาละหมาดอัสบาบหนึ่งจากไอ้บับนี่ละหมาดผมอ่อนแอสุนัตผมน้อยศีลอดเราน้อยซิกรุลาเราไม่ค่อยมีวัยรุ่นคนหนึ่งมันกลับตัวมันดีกว่าเราไม่รู้กี่ขุมอินชาอัลลอฮ์อย่างน้อยวันหนึ่งผมไม่ได้เข้าสวรรค์พี่น้องเห็นไม่เจอผมวัยรุ่นเคยติดยาสักคนบอกอัลลอฮ์ในวันนั้นก็พอใจแล้วครับเพราะอะไรพี่น้องเราไม่รู้หรอกใครดีกว่าใครแต่ขออัลเลาะห์เราได้เข้าทุกคนในฟิดดาวด้วยอาเมนขอให้เรารอดพ้นจากนรกยะฮันนัมอย่าท้ออย่าตําหนิและอย่าดูถูกตัวเองไม่มีใครเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้นอกจากคนตายสถานเดียวถ้าวันนี้ยังเป็นมึงต้องเปลี่ยนให้ได้และอย่าเปลี่ยนเพื่อคนจงเปลี่ยนเพื่ออัลเลาะห์และมึงจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดกาลและวันนี้ถ้าจะดีอย่าอายเวลาทําดีเพราะตอนทำเลวเราก็ไม่เคยอายคนเหมือนกันเราตั้งวงกินเหล้าไม่เคยอายใครบ้างเราตีหัวคนเราไม่เคยกลัวแล้วก็ไม่เคยอายใครฉะนั้นเวลาทำดีอย่าหน่อมแนมโอ้จะไปละหมาดกลัวเขาแซวไอ้บ้ามึงไปกลัวอะไรเขาแซวที่ตะก่อนแล้วมึงยกพวกตีตลาดน้องจอกไม่มึงกลัวหาอะไรเลยไม่กลัวตำรวจจับไม่กลัวถ้ากลัวไม่ใช่วัยรุ่นฉะนั้นเลวไม่กลัวใครเวลาดีก็อย่าแพ้ใครเหมือนกันแล้วสุดมาแล้วดีต้องสุดเช่นกันเปลี่ยนนะครับน้องๆและฝากเอาไว้อย่างหนึ่งปีนี้2567นะบรรุมานะครับดูอาตั้งเป้าอีก10ปีข้างหน้า25เท่าไหร่นะครับ77อินชาอัลลอฮ์ขอดูอาให้มัสยิดในประเทศไทยเต็มไปด้วยวัยรุ่นด้วยอาเมน10ปีข้างหน้าถ้าผมตายก็คือตายแต่เทพบายานขอให้อยู่ตลอดไปมึงต้องเข้าสู่เราไว้ได้10ปีในการเปลี่ยนแปลงมุสลิมไทยทั่วประเทศเราจะเลิกในการทะเลาะและบ้านของอัลลอฮ์ต้องเต็มด้วยเยาวชนจะมากับโต๊ะมากับยีนมากับอะไรของมันก็แล้วแต่สู่เราต้องมีวัยรุ่นถ้าวันนี้วัยรุ่นไม่เปลี่ยนแปลงเชื่อผมไอ้น้องสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไม่ได้ต่อให้มีล้านองค์กรมูลนิธิก็ตามเพราะนั่นคือเรื่องของคนแก่ผู้ใหญ่ถ้ากระดูกสันหลังไม่ขยับอย่าหวังครับพี่น้องผ
ผมถึงดีใจที่สุดเวลาไปบยานถ้าเจอวัยรุ่นทรงเอมาฟังบยานบอกฟังพี่บั๊บไม่ต้องใส่โต๊ะก็ได้เอาแบบที่มึงเป็นมึงมาได้เลยผู้หญิงบางคนบอกหนูไม่เคยฮิญาบอาจารย์จะไปฮิญาบแล้วมันเขินมาแบบนี้ได้ไหมมาเลย Welcome to Thailand ฟังเลยแล้ววันหนึ่งถ้ามันเปลี่ยนอินชาอัลลอฮ์ขอให้มันเปลี่ยนด้วยหัวใจบริสุทธิ์ตลอดกาลบอกว่าถ้าวัยรุ่นไม่เปลี่ยนสังคมไทยก็ไม่เปลี่ยนผมบับลีอับดุลรหมานพูดที่13บ้านเกาะวันนี้วันที่6กรกฎาคม2567อินชาอัลลอฮ์ฝากพี่น้องเอาไว้และบอกเอาไว้ว่าอนาคตอุมมะห์อยู่ที่ท่านอินชาอัลลอฮ์วัยรุ่นเปลี่ยนอุมมะห์เปลี่ยนวัยรุ่นไม่เปลี่ยนย่ำที่เดิมท่านคือความหวังที่สุดของอุมมะห์ชะบับเยาวชนทุกคนรุ่นผมเดี๋ยวก็ตายครับพี่น้องแต่อย่างน้อยเราตายหนึ่งวัยรุ่นต้องเกิด10พี่น้องรุ่นใหญ่ๆรุ่นป้าเราตายหนึ่งวัยรุ่นต้องเกิดเป็น10อินชาอัลลอฮ์ครับคนมีตายแต่อุดมการณ์อิสลามยังเหมือนเดิมและขบวนรถไฟแห่งการดาวะในการฟื้นฟูถ้ามึงไม่ขึ้นมีคนอีกเป็นล้านที่อยากขึ้นคนคนหนึ่งครับบังทันนะอีกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งง่วงหรือยังคอแห้งไหมอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งผมช็อตสุดท้ายแล้วจะแลนดิ้งแล้วเด็กหนุ่มคนหนึ่งไม่ใช่มุสลิมณวันที่เขาโทรหาผมสองอย่างที่ทัดใจเข้าใจทัดใจเป็นซอฟต์พาวเวอร์สองคำที่มันพูดแม่งยิ่งกว่าคำพูดของด็อกเตอร์ระดับโลกอีกสำหรับหัวใจผมไอ้นี่มันไม่มีอะไรเลยอาจารย์ครับโทรมากลางดึกบังผมไม่ใช่มุสลิมถ้าผมมีโอกาสอาจารย์สิ่งที่ผมอยากทำมากๆอะไรน้องผมอยากตามอาจารย์ไปบยานมันพูดแค่นั้นสองฝากอาจารย์บอกเยาวชนมุสลิมด้วยอาจารย์ทำงานกับเยาวชนเยอะวัยรุ่นแก่ๆหรืออะไรก็แล้วแต่มันฟังบายันผมฝากอาจารย์บอกแทนผมด้วยบอกอะไรน้องฝากบอกเยาวชนมุสลิมด้วยพวกท่านโชคดีมากๆที่ได้เกิดมาเป็นมุสลิมผมอยากรับอิสลามแต่มีบางอย่างทำให้ผมยังรับไม่ได้พูดกับผมวันนั้นผ่านมาน่าจะเกือบ 5-6 ปีวันนี้ไอ้หนุ่มนั้นรับอิสลามเรียบร้อยแล้วครับเขาอยากได้ในสิ่งที่ชีวิตเขาไม่เคยสัมผัสแต่วันนี้เราจะทิ้งในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เราตั้งแต่เริ่มแรกชีวิตกลับมาเถอะครับพี่น้องไม่ 100% แต่เชื่อว่าเราทำได้อินชาอัลลอฮ์ฝากวัยรุ่นทุกคนนะครับต้องแกร่งเราเกิดมาเป็นสิงไม่ใช่เป็นหมาสิงที่ดีราชสีของอัลลอฮ์ไม่เสียเวลาในการเปล่งเสียงแต่ถ้ามันขยับเมื่อไรโลกต้องเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าคิดจะเป็นหมามึงก็อยู่แบบนี้ต่อไปถ้ามึงไม่ละหมาดอัลลอฮ์ก็ไม่เดือดร้อนมึงไม่เอาศาสนาอัลลอฮ์ก็สูงส่งเหมือนเดิมมึงจะติดน้ำท่วมทั้งประเทศอัลลอฮ์ก็ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมแต่คนที่จะบรรลัยและประสบกับความหายนะคือเราไม่ใช่อัลลอฮ์และอุมมะห์อิสลามทั้งโลกรอการกลับมาของพวกเราทุกคนอินชาอัลลอฮ์ครับท่านคือความหวังของประชาชาติเพราะวัยรุ่นคือเสาหลักของอุมมะห์ฝากวัยรุ่นด้วยรักและจริงใจขอโทษผู้ใหญ่ทุกคนไอ้บับพูดไม่เพราะนะพูดไม่เพราะพี่น้องไม่ต้องดราม่าเยอะผมรับยอมรับตัวเองนะอินชาอัลลอฮ์นะฉะนั้นบางทีบายานกับวัยรุ่นนะติ๋มเกินมันก็เอามันไม่อยู่หน่อมแนมเกินก็ไม่ได้วิชาการเกินแม่งก็หลับไม่ดุเลยเสียงไม่ดุก็ไม่ได้ดุบนเวทีนะครับน้องข้างล่างน่ารักอินชาอัลลอฮ์นะฝากเอาไว้ด้วยรักและจริงใจ
ทุกๆคนนะครับมีอะไรจะสงสัยในชีวิตไหมฮะมีอะไรไหมครับพี่น้องมีอะไรขอบคุณมากนะครับที่มานั่งฟังกันนะครับอินชาอัลเลาะห์มีไหมครับมีไหมฮะว่าเพลงบังผมชอบเสื้อบังจริงๆลุกขึ้นเลยก็เลยบังเรามาดังกันสองคนการเปลี่ยนแปลงครับจากอะไรครับโอเคแล้วบางอยากจะเริ่มจากอะไรอ่ะยังไม่มีเดี๋ยวเสร็จปั๊บอาบน้ำละหมาดมักริบเลยนี่คือเริ่มการเปลี่ยนแปลงละหมาดได้ครบ5เวลานะนี่คือการเริ่มแล้วทั้งหมดจะมาเองชอบแว้นรถไหมชอบป่ะบางขี่รถอะไรอยู่ฮะไม่เอาที่มันขี่จริงๆอ่ะบางดีมนะซุปเปอร์คัพโอเคฮะรถคลาสสิกแต่มาแต่งล้อเล็กหน่อยได้โอเคนะฮะสูตรอย่างหนึ่งพี่น้องนะเราเริ่มแต่งรถแรกๆมาปุ๊บซื้อใหม่ๆหนึ่งถอดตะกร้าตามสเต็ปแกะหูออกอันนั้นแบบแต่งแบบไม่มีตังค์ต้องถอนก่อนเชื่อไหมครับบังไม่มีใครแต่งรถด้วยการจบแค่ถอดกระจกจริงไหมบังถอดกระจกคือเซตแรกครับแม่บ่นครั้งแรกคือมึงถอดทำไมจริงไหมเพ้อเอาตะกร้าออกนั่นคือก้าวแรกของการเริ่มแว้นมอเตอร์ไซค์ไม่มีใครจบที่แค่ถอดกระจกและจากนั้นมันจะมานะฮะท่อล้อแม็กไทยมาหมดเลยนะครับมันไปเรื่อยๆจบที่ควานเสื้อไปนู่นยาวไปนู่นเลยฉะนั้นแต่งรถมีสเต็ปเมื่อเริ่ม1ต้องมี2การเปลี่ยนแปลงสัตว์น้ำมีสเต็ปเริ่มละหมาดได้เดี๋ยวต่อไปบางจะรู้ว่าอะไรจะมาผมไม่ต้องมานั่งพูดหรอกไอ้นู่นไอ้นี่เนี่ยเดี๋ยวบางก็ลืมสะดุดเห็นเข้าส้วมเดี๋ยวลืมหมดเลยเอาอย่างเดียวพอมึงละหมาดไอ้ชาลาบางนะด้วยรักและจริงใจละหมาดเลยเสื้อมิกกี้เมาส์เนี่ยแหละวินเทจจะได้ผมกะว่าวินเทจคนเดียวแล้วใส่สก็อตมาเลยวันนี้นะฮะนะก็เลยบอกพี่น้องว่าเริ่มที่ละหมาดอย่างอื่นเดี๋ยวมาออโตเมติกอินชาอัลลอฮ์นะเคยเลี้ยงไก่ไหมครับ13บ้านเกาะเลี้ยงไก่มีไก่จับไก่เข้าเล้าไม่ต้องไล่จับลูกเหนื่อยหัวทิ่มเลยเอาแม่เข้าในสุ่มเดี๋ยวลูกมันตามเองจับแม่เข้าสุ่มพี่น้องเปิดแง้มนิดๆเดี๋ยวมาหมดเลยพี่น้องลูก5ตัวไม่มีใครโง่วิ่งไล่จับลูกเจี๊ยบพังสิพี่น้องไล่จับลูกเจี๊ยบหัวขมำเอาแม่เป็นหลักที่เหลือมาครับจริงๆบ้างอย่าให้ผมยกตัวอย่างที่ชัดกว่านั้นไอ้ขอหน่อยบ้างยุค90ย้อนกลับไปเลยอันนี้ให้ชัดกันเองวัยรุ่นนะไม่มีใครตอนนั้นขอโทษนะครับขอมาอัพนะครับมาขอมาอัพนะครับมาอัพนะผมเป็นคนที่อ่อนต่อโลกนะครับไม่ได้ชำนาญอะไรเลยนะเป็นคนไม่ค่อยทันโลกอะไรเท่าไหร่บอกว่าอายเห็นเถื่อนแบบนี้ก็อายนะครับบอกว่าวัยรุ่นนะไม่มีคู่ไหนหรอกครับที่จบแค่รอยยิ้มเข้าใจไหมบังเข้าใจไหมน้องนะต่อให้สวนตลาดน้องจอกเวียนวบเดียวถ้ามีความยิ้มมีรอยยิ้มเกิดขึ้นบังไม่มีใครจบที่รอยยิ้มเข้าใจแค่นั้นจบนะฮะอย่างน้อยต้องรู้ว่าชื่ออะไรถึงไม่มีลายแต่มีใจก็จบครับฉะนั้นวันนี้ละหมาดหรือการศาสนาวันนี้เริ่มที่สุดขอให้มีใจในการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวอัลลอฮ์ส่งมาตามสเต็ปเลยเริ่มละหมาดให้ได้แล้วละหมาดอย่าท้อนะฮะนะอย่าท้อบางคนบอกว่ายากอาจารย์ไม่ต้องกลัวครับอย่างน้อยเราจำฟาติฮะได้จำตะกุกตะกักก็มีนะบังทำเป็นเล่นทิ้งปฏิหารนานๆลืมเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรฝึกไปเรื่อยๆอ่านผิดอ่านถูกบ้างเนียดเรียนพี่น้องแล้ววันหนึ่งอัลลอฮ์คล่องเองอินชาอัลลอฮ์เริ่มละหมาดนะครับอย่างอื่นมาขออัลลอฮ์ช่วยเหลือด้วยนะครับอามีนบังขอบคุณมากสุดยอดจริงเป็นลูกเบาเข้าใจไหมบังสุดคนใต้มาสุดยอดจริงพี่เบานะขอบคุณมากครับอย่าซากมุลล็อกใครหรอกมีอีกหนึ่งไหมนี่มุสลิมีละมะนั่งนิ่งเลยรุ่นใคร60อ่ะผมขอบคุณมากๆนะครับ50ดีกว่าบ้าง55ขึ้นไปนั่งฟังบรรยายผมได้แสดงว่าหูยังวัยรุ่นชาลอนนะครับถ้าตกใจอะไรขอมาอัพนะมานะพี่น้องทุกคนนะครับมีเหมือนกันนะบางที่ผมไปบรรยายจานครับเทคนี้สโลนิดนึงนะอาจารย์ทำไมอ่ะครับบางพอดีบ้านนี้เขาเป็นโรคหัวใจโอเคอันนั้นโรคหัวใจ
นะแต่ถ้าแบบนี้ใส่เต็มเหนียวอินชาอัลลอฮ์นะครับมีไหมครับเชิญจะบังคืออย่างนี้ครับบังเรามีหน้าที่ในการดาวะลาสตาอะลัยฮิมบิมุซัยติดเราเป็นพ่อเราอาจจะมีอำนาจในการบังคับได้แต่สำคัญที่สุดเราแค่เตือนแค่มีอำนาจในการยับยั้งแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงคือหัวใจครับเอาศาสนาเข้าลูกที่สุดบังและดุอามุสตะญาบที่สุดดุอาปะนี่แหละไม่ต้องขับรถไปหาผมเพื่อให้ดุอาให้ถึงแม้ว่าอาจารย์จะดุอาให้ได้ครับพี่น้องคนรู้จักพี่น้องเพื่อนๆช่วยดุอานี่คือการพูดแต่อัลลอฮ์จะรับหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่มุสตะญาบที่สุดคือดุอาพ่ออย่าอัลลอฮ์ขอรับเปลี่ยนแปลงลูกข้าพระองค์ด้วยวันนึงต้องเปลี่ยนบังมันไม่เห็นวันนี้แต่อัลลอฮ์รับแล้วครับอินชาอัลลอฮ์ผมเชื่อว่าลูกบังต้องเปลี่ยนอินชาอัลลอฮ์แล้วขอให้บังได้เห็นลูกเข้ามาละหมาด5เวลาก่อนตายนะครับอาเมนอย่าท้อนะครับบังอย่าท้อวันนี้ผมมีลูกสิ่งที่กลัวที่สุดคือเรื่องนี้แหละครับเพราะอะไรพี่น้องเราสืบมรดกเรื่องอีหม่านไม่ได้พยายามให้ดีที่สุดที่เหลือตะวักกันครับเราทำให้ดีที่สุดแต่อย่างเดียวถ้าหัวใจลูกยังมีอัลลอฮ์ผมเชื่อวันนึงมันจะกลับมาครับอย่าท้ออย่าด่าอย่าแช่งดุอาให้ลูกลูกบังต้องเป็นอาเลมอามีนนะพ่อค้ากัญชา2คนพี่น้องที่รักเข้าห้องน้ำในส้วมมัสยิดพ่อค้ากัญชาอัดแท่งตะก่อนนะเข้าส้วมพี่น้องจะไปทําธุระส่วนตัวได้ยินเขาสอนอยู่ในสุเราะฟังในขณะที่ตัวเองอยู่ในส้วมออกมาเตาบัดเลยสุดท้ายส่งลูกเรียนฮาฟิซได้จากอดีตพ่อค้ากัญชาอัดแท่งเตรียมขายพี่น้องที่รักอัลเลาะห์เปิดหัวใจแป๊บเดียวทำได้ครับอินชาอัลลอฮ์ขออัลเลาะห์ให้ลูกเราและลูกพี่น้องซอลและซอลีฮกันทุกคนนะครับอามีนอัลฮัมดุลิลละห์เหนื่อยแล้วนะเดี๋ยวจะไปต่อที่ตลาดหน้าเสือหน้าสื่อนะสื่อตลาดหน้าสื่อนะถ้าพี่น้องว่างก็เชิญนะครับเราจะไปคุยเรื่องละหมาดต่อเลยชาลอนบางนะไอ้บางมิกกี้ถ้าว่างไปนะอัลฮัมดุลิลละห์ผมมา13บ้านเกาะผมรู้จักไอ้บางนี่คนเดียวเลยบางมิกกี้อีก10ปีถ้าอีกกี่ปีถ้ามาบังต้องมาฟังผมพยานนะถ้าผมไม่เห็นบังแถวแรกแสดงว่าบังตายหรือว่าบังป่วยถ้าอยู่ต้องมาอินชาอัลเลาะห์นะอามีนขอบคุณมากครับยะซากัลลอฮุคอยรอนสุดยอดฮะผิดพลาดประการใดขอโทษพี่น้องทุกคนนะครับขอให้เราได้เจอกันใหม่ในสนามงานดาวะและขอให้พวกเราทั้งหมดลูกหลานซุริยะห์พวกเราได้เข้าสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ทุกๆคนอามีนขอบคุณมากครับวะบิลลาฮิตอฟีกวะลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอบคุณมากครับอัลฮัมดุลิลลาห์